ผัดไปกะเพราค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยกะเพราชอบทานแห้งๆนะคะไม่ต้องน้ำเยอะจะอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะเป็นเวลาเลื่อนของพิมพ์แล้วก็พิมพ์จะวันนี้พิมพ์จะไปซื้อไก่นะคะไปทำผัดกะเพรานะคะมากินที่ทำงานกับเพื่อนๆพรุ่งนี้เดี๋ยวพิมพ์จะพาไปเดินเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตของสวีเดนนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำผัดกะเพรากันนะคะเพื่อนๆมาชมเลยค่ะผัดกับวันนี้จะผัดกะเพรา2รอบนะคะผัดไม่เผ็ดให้คนที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ส่วนของพิมพ์กับเพื่อนๆนะคะพิมพ์ก็จะใส่พริกแห้งด้วยเดี๋ยวมาอันนี้ผัดให้สลับทานก่อนค่ะดีจ้าพิมจะผัดลงค่ะเพราะว่ามันจะได้เข้ารสชาติเวลาที่ไก่มันสุกเนื้อไก่มันสุกค่ะนี่ค่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะมันหน่อยค่ะมีรสปลาเขียวค่ะมีรสปลาเขียวใส่2ช้อนนะคะมีน้ำหวานก็ใส่ประมาณนี้ค่ะเติมน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะคือจะผัดของพิมไปอย่างนี้ค่ะเติมน้ำไปนิดนึงค่ะนิดหนึ่งผัดไปกะเพราค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยกะเพราชอบทานแห้งๆนะคะไม่ต้องน้ำเยอะจะอร่อยกะเพราหอมมากเลยค่ะเพื่อนที่ทำนี่ค่ะผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วค่ะว่าพิมเจียวกับหมูทำน้ำพริกแล้วก็ขายแคบหมูมันก็จะมีน้ำมันหมู
หอมมากเลยค่ะไข่ต้องพริกแห้งพริกสดนะคะรสชาติคนไทยขออนุญาตเปิดพัดลมดูดอากาศ